อ่ะมาฝึกกันก่อนเดี๋ยวผมตั้งลูกให้ทีละคนนะผมขอดูทีละคนก่อนเดี๋ยวเพิ่งนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งลูกให้ผมก่อนนี่ร้องยังร้องผู้ชายลูกบ้านนี่เดี๋ยวเกิดเมื่อกี้นี่เข้าดีๆไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะเข้าไม่รู้เด้อผมถ่ายแล้วนะผมอัดคลิปแล้วนะผมกดอัดแล้วนะเออครับระยะ2เมตรถ้าลูกนี้เข้าได้2แต้มเมตรละ1แต้มสองแต้มต่อไปลูกที่2ครับถ้าลูกนี้เข้าได้3แต้มนี่เมตรนะอันนี้คือเพิ่มไปอีก1เมตรจากระยะเมื่อกี้2เพิ่มเป็น3เมตรละอันนี้ระยะ3เมตรครับ3เมตร3แต้มเมื่อกี้ได้ไป2200ก็เป็น500ก็เป็น50อันคือได้เป็น5แต้มแล้วนะครับแต้มละประกาศจะเอาไอ้ตกพดปีนี้ต่อไปลูกนี้ถ้าเข้าได้4แต้มครับถ้าประกาศปากแหลมแล้วนะถ้าประกาศได้5ไปถึงง่ายทีนี้ปอกน้ำหุ้มต้นสีจังต่อไปลูกต่อไป5แต้มตอนนี้มีอยู่5แต้มนะครับแป้งตั้งสมมุติฐานให้ผมเด้ตั้งให้ใจอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเงินก็คงเฮ้ยแล้วยังมีอยู่5แต้มอยู่ลูกนี้6แต้มครับโอ้5ปั้งประมาณหรือ1 2ขอลูกนี้ครับพี่น้องก็ขอลงเดี๋ยวว่าจะได้โดนแล้วแล้วมึงนะครับ11แต้มนี่คือได้11แต้มแล้วครับมาดูคนที่2ครับแต่รูปป่องเมื่อกี้เขาบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเลยมาใจด้วยก่อนครับที่เข้านี่ฮัดเกยเลยต้องเข้านี่ลูกควังด้วยเนาะลูกควังเราหนึ่งว่างนี่โอเคคนที่2ครับคนแรกได้ไปแล้ว11เต็มเข้ากี่ลูกอ่ะเข้า3เนาะเข้า3ไม่เข้า2เข้าทุกลูกเลยครับต้องใช้ฝีมือครับโอ้โหยังกว่าได้เต็มครับลูกที่2 3แต้มลูกที่3 4แต้มมีไว้ได้เนาะไว้ได้เหรอจะได้มาน้องเค้าสู้กันตั้งแต่ไหนอ่ะเอาได้4แต้มต่อไปลูกนี้5แต้มครับเอา3ลูกหลังนี่แหละสบายละ15นาทีขยับตันเขาอ้าวลูกสุดท้าย6แต้มถ้าเข้าได้10แต้มระยะ6เมตรโอเค7เมตรไปเลยตีเอาแข้งอีกก็มายิงเข้า2ลูกแต้มห่างกันแค่แต้มเดียวนะนี่ยิง3ลูกนะโอ้ท่องมากเดี๋ยวเขาได้ลูกเต็มเยอะเลยเนาะได้ลูกเต็มเยอะโอ้เยี่ยมเราไม่ยิง2ลูกแรกกันนะขนาด3ลูกแรกเมื่อกี้เราเข้าหมดเลยนั่นน่ะดิแล้วก็ตอนนี้3ลูกแรกไม่เข้านั่นน่ะสิบอกว่าลูกกลมๆนะจันทิยะเนาะใช่แน่เลยไม่ได้เลยอ้า
าครับจานเนตครับมาสองแต้มไม่ได้ต่อไปลูกนี้สามแต้มครับยังเป็นกระเด็นร้อยสี่เอาละโอเคเอาละเหลือสองลูกครับลูกห้ากับหกไม่ไหวแล้วอ้าวถ้าลูกนี้เข้ายังเสมอนะนั่น11แต้มเสมอนะไม่ไหวแล้วยอดมากกว่าจีดโอ้ปุ๊บย่าเลยตาผมย่าเข้าเดี๋ยวมาลองมาลองใครจะลองมั่งมาขอก่อนสุดยอดข้าวคุณนะเนี่ยๆของลูกกูตั้งให้เนี่ยโอ้มี11แต้ม2คนแล้วเนาะลองก่อนครับตาผมมั่งตาผมมั่งลองดูอันนี้ไม่เจอแล้วเมื่อกี้3ลูกแรกได้อยู่จ้ะแรกได้อยู่นี่คุณดำร้องฮะร้องฮะได้สร้างได้แปลกันเนี่ยฮะเจ๊อะร้องเต็มมาเลยโอ้ยไม่เกี่ยวสองลูกหลังหกห้ากับหกเนาะได้ชิเวนเลยนะโอ้โหไม่ต้มไก่หมูเผาโอ้ยไม่โดนสุดท้ายได้แน่เต็มยังได้6แต้มยังได้6ขอบคุณครับแต้มไหลเข้ามาละเชิญด้านหน้านี่นะครับโอ้โหเชิญด้านหน้านี่นะครับป้าถึงว่าจะนี่เข้ามาครับเมื่อกี้เราไม่ได้เริ่มอ่ะเรา3ไม่แรกเราได้อ่ะครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามฟุตบอลอำเภอพานนะฮะวันนี้ผมมีเกมมานำเสนอนะเป็นเกมใหม่ซึ่งสมาชิกก็ลองเล่นกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับผมมีการตั้งลูกฟุตบอลให้สมาชิกทั้งหมด5ลูกนะครับระยะ2เมตร3เมตร4เมตร5เมตรแล้วก็6เมตรระยะ5เมตรก็คือ5แต้ม2เมตรก็คือ2แต้มนะใครยิงเข้าระยะไหนก็ได้แต้มตามนั้นยิงครบ5ลูกใครมีแต้มสูงสุดก็ชนะไปในการแข่งขันเกม G-Folkฟุตบอลเกมนี้เราตั้งชื่อเกมนี้ว่าชื่อ G-Folk Gate in 1ครับจริงๆแล้วระยะ1ระยะนะครับก็คือ2เมตรเราจะมีการตั้งคู่กัน2ลูกเท่ากับว่าแต่ละคนจะยิงทั้งหมด10ลูกครับระยะละ2ลูกใครที่ยิงครบ10ลูกแล้วมีแต้มสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะไปและเกมนี้จะเป็นเกมที่สุดมันที่สุดที่ G-Folk คิดว่าเหมาะสำหรับการแข่งขันประชันฝีมือกันใครอยากจะเล่นเกมนี้ฝึกไว้นะครับโอเคเมื่อกี้ได้กี่แต้มครับ11 11แต้มอาจารย์ปิยะได้11แต้มนะครับอาจารย์อีทได้11แต้มค่ะอาจารย์อีทได้11แต้มเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจารย์เนตอาจารย์เนต11อาจารย์อีท10แต้มสิบแต้ม4กับ6โอเคอาจารย์อีทได้10ยิงเข้า2ลูกได้10ยิงเข้า3ลูกได้11นุ่น2ลูกได้11 นี่แหละครับเดี๋ยวถ้ามีการแข่งจริงๆนะฮะอย่าลืมคอยติดตามดูว่าเกมนี้จะสนุกแค่ไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆผมคงจะต้องอยู่ทดสอบสนามกับสมาชิกพันก่อนนะหลังจากที่ตอนนี้ปรับตัดหญ้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วและอย่าลืมมาให้กำลังใจสมาชิกอำเภอพานในการจัดแข่งมินิโซนด้วยนะฮะวันที่เท่าไหร่นะครับ15มิเดิล15ครับมินิโอเคนี่11มิดเดิลโซนนี่15นะครับแล้วก็11นี่จะเป็นมินิโอเพ่นซึ่งผมจะมาร่วมกิจกรรมในวันที่11แล้วก็15ก็จะมาบันทึกภาพให้ด้วยก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามในช่อง YouTube G-Folk Sport ของเราว่าจะมีทีมไหนมาแข่งบ้างนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย